สวัสดีว่ากันว่าในบางศาสนาเนี่ยนะฮะผีเป็นคติผีถูกสร้างไม่ตายตัวไร้รูปร่างเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเป็นหน้าคนนู้นทีคนนี้ทีเนี่ยนะครับออกซิเจนจำนวนมากในอากาศก็ไม่จำเป็นต้องใช้เพราะพวกเขาเป็นสิ่งที่ไร้ตัวตนไปแล้วนั่นเองวันนี้อากาศดีมากนะฮะที่พวกเราจะนำเรื่องขนลุกมาให้แก้เหงากันหรือที่คนเรียกว่าชื่อผีอธิบายาเหมือนที่ว่าคนตายทำบุญเองไม่ได้มีวังเวงก็ต้องมีคนลุกกันบ้างสังเกตดูรอบๆว่าปกติดีไหมก่อนดูเอาล่ะครับเรามาเริ่มคลิปในวันนี้กันเลยขอแค่ฝากคนละ1ไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับความวุ่นวายในการเดินทางเรื่องหลอนนี้กล่าวกันว่าเกิดกับชายหนุ่มที่ขับรถเพียงลำพังจากกัวลาลัมเปอร์ไปยังมาชังรัฐกลางตันเขาอ้างว่าถูกรบกวนโดยบางสิ่งครับคุณผู้ชมในขณะที่อยู่ในพื้นที่บูเกติงีระหว่างกัวลาลิมปิกัวมูซังและบูเกตตุงจุงนี่คือประสบการณ์ที่เขาเจอครับโดยเป็นในวันศุกร์ของวันที่3มิถุนายนในขณะฉันกำลังเตรียมตัวออกจากกัวลาลุมเปอร์เพื่อไปยังมาชังรัฐกลางตันรวมกับลูกพี่ลูกน้องและครอบครัวออกจากกวนตันไปมาชังแล้วเพียงไม่นานเริ่มเวลา12นาฬิกาโดยเขาบอกว่าเขารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างข้างหลังมองไม่เห็นแต่รู้สึกได้เขามองเห็นสิ่งนั้นและคิดถึงว่าผีเลยจริงๆครับคุณผู้ชมเหมือนนั่งอยู่ท้ายรถบรรทุกรถของพี่ชายกับพี่สะพายผ่านบริเวณดังกล่าวเขาต้องขับอย่างระมัดระวังบ้างก็เรียกว่าผีที่ชอบกวนผู้ใช้รถใช้ถนนเวลากลางคืนเห็นในภาพเงาตะคุ่มเลยยังน่าขนลุกเลยจริงๆครับคุณผู้ชมร่างสูงชาวบ้านเรียกว่าผีสูงหรือผีตะแกรงชื่อไม่ค่อยได้ยินเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมเป็นผีแถบมาเลเซียบางก็เรียกว่าผีที่ชอบกวนผู้ใช้รถใช้ถนนเวลากลางคืนราวกับงานประจำของเขาก็คือการยืนเฉยๆหรือบางทีขวางถนนที่คนอยากไปแค่เห็นก็หลอนแล้วเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมคนที่เจอเนี่ยนะครับชายคนนี้เล่าว่าในเหตุการณ์ต่อหน้าผีเจ้าตัวดังกล่าวจะได้กลิ่นเหมือนขี้ควายแห้งๆเหม็นไปทั่วที่หลอนก็คือระหว่างรับมือกับมันโดยเขาบอกว่าคุณอย่าจ้องมองให้มันเพราะยิ่งเรามองเขามากเท่าไหร่เขายิ่งสูงเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะฮะมาจากผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งดูเหมือนเรื่องราวที่เขาแบ่งปันนี้เขาเจอกับตัวเองจึงลงรายละเอียดชัดเจนมากในขณะรับมือพบเจอผีประเภทแปลกประหลาดร่างสูงเนี่ยชาวบ้านเรียกว่าผีสูงหรือผีตะแกรงที่มักพบในประเทศไทยตัวสูงเรียกกันว่าผีเปรตบางทีอาจจะแค่ชื่อที่ไม่เหมือนกันเป็นผีชนิดเดียวกันกับเปรตก็เป็นได้ขอเรียกว่าเปรตมาเลเซียละกันเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมเห็นในภาพเงาตะคุ่มเลยคล้ายเปรตจริงๆอย่างน่าขนลุก
คิดเห็นอย่างไรก็บอกกันด้วยนะฮะเมื่อคนขับรถทางหลวงลืบมองเห็นภาพนั้นนะฮะคุณผู้ชมเกี่ยวกับตัวผู้หญิงมีผมยาวเดินกลางถนนและสวมชุดสีขาวท่ามกลางทางหลวงในเวลากลางคืนเวลาเดินทางช่วงดึกหรือเช้าตรู่นั้นเนี่ยนะฮะค่อนข้างน่ากลัวน่าขนลุกเลยทีเดียวเนื่องจากจำนวนยานพาหนะหรือรถที่ผ่านไปมาลดลงนั่นเองเรื่องราวนี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมมาจากผู้ใช้ TikTok บอกเล่าประสบการณ์ที่น่ากลัวเขาเพิ่งประสบเมื่อไม่นานมานี้ในเหตุการณ์คืนนั้นเขาได้เล่าว่าพบกับร่างผมยาวบนทางหลวงแห่งหนึ่งในประเทศมาเลเซียอย่างที่เห็นในภาพนั่นเองลองดูดีๆซึ่งเป็นภาพจากกล้องเว็บแคมแสดงให้เห็นภาพบุคคลดังกล่าวเช่นหญิงชราคนหนึ่งเนี่ยนะฮะกำลังเดินอยู่บนถนนเห็นทั้งกล้องหน้าในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับผ่านวิดีโอกล้องแคมหลังถูกจับภาพมองเห็นได้เป็นภาพไม่ชัดเจนคล้ายกับว่าสิ่งนั้นเริ่มหายไปแล้วเจ้าของภาพดังกล่าวนี้นะฮะชื่อมูฮัมหมัดนัสรุลยอมรับว่าเขารู้สึกเวียนหัวระหว่างเหตุการณ์เช่นกันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมแต่วิดีโอยาวแค่11วินาทีทำให้เกิดความรู้สึกสยองขวัญอย่างมากคลิปวิดีโอดังกล่าวกลายเป็นไวรัลบนโลกโซเชียลมีเดียในหมู่คนมากได้รับยอดคนดู 2.4 ล้านเลยทีเดียวต่างก็ว่าผีจริงลองดูให้ดีๆเหตุการณ์แปลกๆนี้ทำให้เกิดคำถามสำหรับหลายๆคนเป็นชาวโซเชียลมีเดียยอมรับว่าสามารถมองเห็นตัวตนและคิดว่าเป็นเหตุการณ์ที่ลี้ลับลึกลับเนี่ยนะครับคุณผู้ชมลองดูดีๆใครเห็นผู้หญิงในชุดขาวผมยาวที่เดินอยู่นั้นหรือไม่คิดว่าผู้หญิงหรือผู้ชายครับคุณผู้ชมสังเกตดูทางซ้ายขณะที่กล้องหน้ามันดูเหมือนกับว่าเขาก็นั่งและในกล้องด้านหลังเขายืนอยู่ปัญหาคือแอดเห็นแค่หัวของเขามีผมยาวดูเหมือนคนผมยาวเสื้อเชิ้ตสีขาวเลยกำลังเดินอยู่พอกล้องหลังก็วิ่งหนีกำลังลอยตัวเห็นเป็นอย่างไรก็บอกกันได้นะครับคุณผู้ชมไม่ว่าเป็นอะไรคาดหวังให้ระมัดระวังบนท้องถนนหลีกเลี่ยงอันตรายในการเดินทางเวลากลางคืนหาที่พักชั่วคราวเช้าค่อยเดินทางใหม่จะดีกว่าเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมน่ากลัวมากเลยทีเดียวเนี่ยดูดีๆนะครับเรากับงานประจำ
ของเขาก็คือการยืนเฉยๆหรือบางทีก็ขวางถนนที่คนอยากไปแค่เห็นก็หลอนแล้วเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมคนที่เจอเนี่ยนะครับในเหตุการณ์เจ้าผีตัวดังกล่าวเขาบอกว่าคุณจะได้กลิ่นเหม็นไปทั่วที่หลอนก็คือระวังรับมือกับมันแบบนี้อย่าจ้องมองใส่มันดูเหมือนเรื่องราวที่เขาแบ่งปันนี้เขาเจอกับตัวเองคนลุกเลยยังไรก็ดีถ้าชอบคลิปในวันนี้ขอแค่คนละ1ไลค์ให้พวกเราด้วยนะฮะเป็นกำลังใจสำหรับวันนี้นะครับคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ